กาญจนบุรีนายกอบต.ไร่โว่ร่วมเปิดงานรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียในพื้นที่ไร่โว่สารวะเจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนนอนกลางมุ้งป้องกันเชื้อมาลาเรียผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายกองค์การบริหารตำบลไร่โว่ร่วมกับนายพานไพสุวรรณรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีนายแพทย์ชัดชายกิติยานันท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายสุทธิพรศรีวเวทพิกุลนายอำเภอสังขบุรีนายรังสิมันทองสวัสดิ์สาธารณสุขอำเภอสังขบุรีนายแพทย์กฤษดาวุฒยากรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขบุรีสมาชิกอสม.และกลุ่มองค์การอะไรประเทศไทยร่วมกันเปิดงานรณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียในหมู่บ้านไร่โว่สารวะหมู่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกทั้งนี้ยังได้มีการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและมีการตรวจคัดกรองโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่และยังมีการมอบมุ้งยากันยุงและอธิบายเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกโดยทางโรงพยาบาลสังขบุรีเนื่องจากในพื้นที่อยู่ในเขตป่าลึกมีต้นไม้และบ่อน้ำขังจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเพาะพันธุ์เชื้อยุงลายโดยสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ตำบลไร่โว่มีผู้ป่วยจำนวน10รายในระยะเวลา2เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ฝากให้ประชาชนพยายามหลีกเลี่ยงและป้องกันอย่าให้ยุงลายกัดเพื่อป้องกันโรคไข้มาลาเรียรวมถึงกางมุ้งก่อนเข้านอนทุกครั้งข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาเรวารินทร์รายงาน